มูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองจุดเนินพระร่วมกับกลุ่มวิชัยและผองเพื่อนและเพลินใจกรุ๊ปขอเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดระยองทุกท่านร่วมบริจาคข้าวสารอาหารแห้งน้ำดื่มของใช้จำเป็นยารักษาโรคและร่วมสมทบทุนซื้อเรือเพื่อช่วยเหลือเพื่อนไทยผู้ประสบภัยน้ำท่วมโดยมูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองกลุ่มวิชัยและผองเพื่อนและเพลินใจกรุ๊ปจะนำสิ่งของเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมถึงพื้นที่และจะตั้งโรงทานในพื้นที่ซึ่งคาดว่าจะสามารถช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ประมาณ 20,000 คนร่วมบริจาคได้ที่มูลนิธิสว่างพรกุศลจังหวัดระยองจุดรับแจ้งเหตุเนินพระหน้าหมู่บ้านเพลินใจ4ตลอด24ชั่วโมงหากไม่สะดวกติดต่อได้ที่0876164207 0816521926น้ำใจคนไทยไม่ทิ้งกัน